อัปเดตความเคลื่อนไหวของสาวๆ Blackpink นะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้ Blink ค่ะเริ่มจะไม่ทนนะคะเริ่มจะกลับมาเรียกร้องค่ะอยากจะให้ Blackpink นะคะกลับมาคัมแบ็กสักทีค่ะแต่สิ่งแรกค่ะที่ YG จัดให้นะคะนั่นก็คือ Blackpink The Movie ค่ะในเวอร์ชั่นบูเลนะคะแบบว่าเอาไปดูแบบชัดๆจุกๆกันไปเลยนะคะแหมมาได้จังหวะซิทคอมมากๆค่ะดีนะคะที่ถัดมาค่ะทั้งลิซ่าแล้วก็โรเซ่นะคะพวกเธอค่ะมาโพสต์ภาพคู่กันนะคะก็เลยเยียวยาจิตใจบลิงไปได้นิดนึงนะคะส่วนอัปเดตความเคลื่อนไหวอื่นๆค่ะต้องบอกว่าล่าสุดค่ะหลังจากที่มันนี่นะคะปล่อยให้ลัลลิสาค่ะได้โปสเตอร์400ล้านวิวไปก่อนนะคะผ่านมาเพียงแค่วันเดียวเท่านั้นค่ะตอนนี้นะคะยอดวิวค่ะบน YouTube นะคะของเพลงมันนี่ค่ะก็แซงลัลลิสาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแถมนะคะก็ยังมีคนกดไลค์ค่ะมากถึง10ล้านไลค์อีกแล้วด้วยนะคะเอ๊ะแล้วมันดียังไงล่ะคะต้องบอกว่ามันดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าทำให้น้องลิซ่านะคะขึ้นแท่นค่ะเป็นศิลปิน K-POP นะคะที่ออกโซโลมาค่ะแล้วก็มีคนกดไลค์นะคะในคลิปวิดีโอบน YouTube นะคะทะลุ10ล้านไลค์เนี่ยมากถึง2เพลงด้วยกันค่ะซึ่งปกติคนอื่นเนี่ยเขาทำได้กันแค่คนละเพลงนะคะดังนั้นค่ะน้องลิซ่าก็มีเยอะมากกว่าคนอื่นทั้งนั้นเลยนะคะและนี่นะคะก็คือผลงานของศิลปินท่านอื่นๆนะคะที่มีคนกดไลค์เนี่ยทะลุ10ล้านไลค์นะคะก็มีนะคะคนแรกก็คือซายนะคะจากเพลงกังนัมสไตล์ของเขาค่ะแล้วก็คนที่2ก็คือ J-Hope นะคะ BTS ค่ะจากเพลง Chicken Noodle Soup ของเขาด้วยนะคะแล้วก็มีAugust D นะคะแล้วก็ Jennie ค่ะจากโซโล่ของเธอค่ะก็ปรบมือนะคะให้กับน้องลิซ่าแล้วกันนะคะเพราะว่าเรียกว่าออกอัลบั้มนี้มานะคะก็ทำสถิติใหม่ๆนะคะเกิดขึ้นในทุกๆวันกันเลยทีเดียวค่ะส่วนด้านสาวเจนนี่นะคะเมื่อวานนี้ค่ะก็เห็นมีการมาชักชวนบลิงนะให้ไปเป็นเมมเบอร์ใน V-verse ด้วยนะคะแล้วก็เริ่มเห็นมีความเคลื่อนไหวค่ะจากแฟนๆนะเริ่มมีการไปทำโปรเจกต์วันเกิดให้กับเธอด้วยนะคะซึ่งเธอก็เกิดวันที่16มกราคมที่จะถึงนี้นะคะก็เริ่มมีโปสเตอร์ค่ะไปติดตามสถานที่ต่างๆแล้วด้วยนะคะแอดก็เอาอัปเดตนะคะความเคลื่อนไหวต่างๆค่ะเอามาเล่าสู่กันฟังนะคะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า